ทองขึ้นตอนที่โลกจะแตกส่วนคนที่ลงทุนกับทองนะครับคือกำลังพันธมิตรว่าโลกจะแตกแต่ลองจินตนาการว่าถ้าโลกแตกจริงๆนะคุณจะใช้ทองเหรอถือแอสเซทอะไรที่เซฟแล้วก็ยังทำให้มันเป็นนี่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เงินงอกเงยได้นี่ครับคือเหตุผลที่ผมถือนี่เพราะว่าตราสารหนี้ของแต่ละประเทศอ่ะมันมั่นคงที่สุดเคยได้ยินมาว่าคุณ CK อาจจะไม่บายไอเดียนี้เท่าไหร่นะคะก็คือการลงทุนผ่านกองทุนไม่ชอบครับใช่ครับใช่คุณซื้อกองทุนไปอ่ะคุณรู้เหรอว่าข้างในมีอะไรบ้างคุณรู้เหรอว่ามันพลาดเพราะอะไรคุณรู้เหรอมันลงเพราะอะไรคุณรู้เหรอคุณไม่สามารถหาเงินจากตลาดหุ้นได้ถ้าคุณไม่เข้าใจตลาดหุ้น impossible คำถามสำคัญไม่ใช่ว่าทำไงถึงสามารถหาเงินนั้นได้ค่ะคำถามสำคัญคือคุณต้องเป็นคนยังไงถึงสามารถหาเงินนั้นได้เอาเงินฝากให้กับคนคนนึงและคนนี้จะบริหารที่ดีสุดให้กับเราไม่มีใครรักเงินเราเท่าเราหรอกครับใครวะรวยเพราะเงินลงทุนใครเหรอผมจริง I mean let's talk about the fact here but คนที่ขายกองทุนคือเซลล์ครับแบงก์เกอร์เขามีหน้าที่ในการให้ product ให้เราสามารถซื้อได้แต่เราควรมีอำนาจในการเลือกว่าเราจะซื้อ product อะไรคุณ CK ถ้าเขาดูอยู่อ่ะบอกเขาว่ายังไง No I think I ไม่ได้ดูถูกอาชีพเขานะครับ The banker serves a very important function สำหรับประเทศไทยสำหรับโลกแต่สิ่งที่ผมพูดคือว่าสำหรับผู้ในพวกที่ลงทุนอยู่อย่าไปคิดว่าแบงก์เกอร์เขารู้มากกว่าเราเพราะหุ้นไม่มีใครคาดเดาหุ้นได้ดังนั้นคือถ้าเราเห็นความเสี่ยงหลายอย่างอยู่นะคะความไม่แน่นอนอยู่ในอนาคตหลายอย่างนะคะณ นาทีนี้มุมของอินเวสเตอร์นะถือแอสเซทอะไรที่เซฟแล้วก็ยังทำให้มันเป็นนี่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เงินงอกเงยได้นี่ครับคือเหตุผลที่ผมถือนี่เพราะว่านี่จะเป็นสิ่งที่ไม่กระทบครับนี่คือตราสารนี่นี่คือตราสารนี่ครับงั้นยกตัวอย่างว่าตราสารนี่เป็นสิ่งที่จะไม่กระทบแล้วเหมือนกับรัสเซียครับสิ่งรัสเซียทำคืออะไรครับรัสเซียเกิดสงครามเกิดขึ้นใช่ไหมทุกคนแซงชั่นรัสเซียหมดแล้วรัสเซียต้องการลดทุนเพิ่มมันเหมือนกับสงครามโลกครั้งที่สองเลยเยอรมันพอเยอรมันต้องลงทุนเพิ่มเยอรมันก็จ่ายตราสารหนี้อเมริกาตราสารหนี้ของเขาเยอะมากๆให้คนในประเทศลงทุนกับเขาเหมือนกับรัสเซียเลยรัสเซียก็ทำเหมือนกันเพราะคนต่างชาติไม่ลงทุนกับเราแล้วสตาร์บัคทุกอย่างขายประชาชนในประเทศใช่ขายประชาชนในประเทศลงทุนในประเทศแล้วปิ้นเงินไม่จำกัดเงินเฟ้อนะเงินเฟ้อไหมเฟ้อแต่เอาทุนเนี้ยไปสงครามสมมติว่าในจังหวะเนี้ยจริงๆตราสารหนี้อเมริกาตราสารหนี้ของแต่ละประเทศอ่ะมันมั่นคงที่สุดแต่ก็ต้องอย่าซื้อผิดสกุลเงินถ้าซื้อผิดสกุลเงินก็เจ๊งเหมือนกันเหมือนอาร์เจนตินาใช่ไหมครับ so ผมชอบนี่ครับเพราะนี่คือมันชัวร์ผมได้ดอกเบี้ยได้ต้นคืนอย่างแน่นอนนอกเหนือจากว่าแบงก์นั้นมันเจ๊งซื้อนี้ก็ชิบหายบอกว่าแบงก์ไม่เจ๊งครับการลงทุนในทองคำมีคนบอกเหมือนกันว่านี่แหละ safe asset นี่แหละ safe havenปลอดภัยช่วงที่ตลาดโลกผันผวนก็เป็นไม่ได้ครับซีเคชอบทองคำไหมจริงๆผมอยากจะบอกว่าทองเป็นเงินของพระเจ้าครับถ้ามีมูลค่ามา 8,000 ปีอีก100ปีก็คงมีมูลค่าครับแต่สิ่งที่ผมจะอาร์กิวคือว่าคนที่ลงทุนกับทองครับเขากำลังพันนาว่าโลกจะแตกเพราะทองขึ้นเมื่อไหร่ครับทองขึ้นตอนสงครามทองขึ้นตอนที่เศรษฐกิจโลกไม่ดีทองขึ้นตอนที่โลกจะแตกส่วนคนที่ลงทุนกับทองนะครับคือกำลังพันนาว่าโลกจะแตกแต่ลองจินตนาการว่าถ้าโลกแตกจริงๆนะคุณจะใช้ทองเหรอคุณอยากกินกะเพราไก่อยากซื้อไก่อย่างเงี้ยคุณจะคิ้วทองช่างเนี่ย59บาทครับ59เหรอกี่กรัมวะ 0.5 กรัมโอเคแป๊บนึงนะพอไหมคือถึงเวลาจริงเราไม่ได้เอามันมาใช้ผมแค่จินตนาการไม่ออกอยู่ดีอันนั้นคือปัจจัย1นะปัจจัย2คุณจะยกทองออกไปจริงๆเหรออย่าลืมนะครับโลกแตกนะครับตำรวจไม่มีนะคุณจะยกทองออกนอกบ้านไปซื้อไก่ซื้อไข่จริงเหรอก็ไม่น่าใช่ปัจจัย3คุณจะเก็บของไว้ที่บ้านจริงคุ้มกุลน้ำปนเหรออย่าลืมนะครับไม่มีกฎหมายนะโลกแตกแล้วอะ so ในจังหวะที่โลกแตกผมแค่รู้สึกมันมีตัวเลือกที่ดีกว่าซึ่งคือบิตคอยน์พบบิตคอยน์เป็นตัวเลือกที่เยอะนิดดีกว่านะก็อยากจะซื้อไก่อยากซื้อไข่ก็แค่เท่าไหร่นะครับ59โอเค59โอนเรียบร้อย
ช้ชีวิตเหมือนเดิมโลกแตกแล้วคือระบบไฟฟ้าดับอินเทอร์เน็ตล่มแล้วใช่นี่คือหนึ่งในปัจจัยคือมีแค่หนึ่งวิธีในการหยุดบิตคอยน์ได้คือปิดอินเทอร์เน็ตปราบแต่ที่มันยังมีอินเทอร์เน็ตมันมีบิตคอยน์ so มีแค่หนึ่งวิธีนะครับในการหยุดบิตคอยน์คือไม่มีอินเทอร์เน็ตเพราะถ้าคุณมีอินเทอร์เน็ตครับถึงคุณแซงชั่นยังไงก็ยังมีได้เหมือนกันจีนครับยกตัวอย่างแบนบิตคอยน์ทุกอย่างเลยแต่ถ้ามี VPN คุณก็ซื้อได้อยู่ดีทำอะไรมันไม่ได้มันก็เลยเป็นปัจจัยตรงที่ว่าใช่ครับถูกต้องถ้าไม่มีไฟฟ้าถ้าเราไปถึงขั้นที่ไม่มีไฟฟ้าเลยไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยใช่บิตคอยน์คงไม่เวิร์ก you're right แต่ไม่รู้สิผมแค่รู้สึกว่าเทคโนโลยีอีกแบรนด์ของเราไม่น่าจะถอยหลังค่ะอีกหนึ่งรูปแบบของการลงทุนนะคะที่เคยได้ยินมาว่าคุณ CK อาจจะไม่บายดีนี้เท่าไหร่นะคะก็คือการลงทุนผ่านกองทุนไม่ชอบใช่ครับใช่คุณลงทุนหรือกองคนที่ลงทุนหรือกองทุนครับได้หรือเสียก็คือได้คือกำไรครับค่ะเสียจะเป็นปัญหาอย่างนึงครับเขาจะไม่เรียนรู้อะไรเลยคุณซื้อกองทุนไปอ่ะคุณรู้หรอว่าข้างในมีอะไรบ้างคุณรู้หรอจริงๆควรจะรู้อ่ะควรจะรู้ค่ะจากหนังสือชี้ชวนครับแต่ว่าหน้าที่ของ Money Manager คือต้องสามารถซื้อขายได้ด้วยใช่ปะใช่คุณรู้เหรอว่าเขาซื้อขายตอนไหนคุณรู้เหรอว่ามันพลาดเพราะอะไรคุณรู้เหรอมันลงเพราะอะไรคุณรู้เหรอเท่ากับตอนนี้คุณซื้อกองทุนอ่ะอยู่ไม่รู้แต่ถ้าคุณเลือกคุณเองคุณได้ก็ได้ได้กำไรเนาะได้อย่างนึงคือถ้าคุณถึงคุณเสียคุณก็รู้ว่าทำไมมันถึงลงคุณจะรอบรู้มากยิ่งขึ้นครับพอคุณเลือกคุณลงเองอ่ะคุณจะเข้าใจว่าทำไมหุ้นถึงลงหุ้นถึงขึ้นอยู่ดีหุ้นแอปเปิลขึ้นเธอมันถึงขึ้นวะอ๋อทีมคุณพูดว่าอย่างนี้หรอเฮ้ยแต่earningไม่ชนะนะอ๋อแต่พูดอย่างนี้ก็ขึ้นเหรออ๋ออยู่ดีหุ้นลง 20% เธอมันถึงลง 20% อ๋อโอเปกเขาประชุมกันเพิ่มน้ำมันผลิตแบบจำกัดสป라이น้ำมันราคาเพิ่มขึ้นดังนั้นคุณ CK จริงๆมองในแง่มุมของการเรียนรู้ของตัวผู้ลงทุนเองถูกไหมคะคุณไม่สามารถหาเงินจากตลาดหุ้นได้ถ้าคุณไม่เข้าใจตลาดหุ้น impossible เพื่อจะบอกคุณว่าคำถามสำคัญไม่ใช่ว่าทำไงถึงสามารถหาเงินนั้นได้ค่ะคำถามสำคัญคือคุณต้องเป็นคนยังไงถึงสามารถหาเงินนั้นได้เป็นคนๆนั้นครับชนะตลาดหุ้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายครับ life is not that easy life ไม่ใช่ว่าเอาเงินฝากให้คนๆนึงแล้วคนนี้บริหารที่ดีสุดให้กับเราไม่มีใครรักเงินเราเท่าเราหรอกครับใครวะรวยเพราะเงินลงทุนใครเหรอผมจริง I mean let's talk about the fact here แบบคนที่ขายกองทุนคือเซลส์ครับคนขายกองทุนในแบงค์นะครับมีเป็นหลายร้อยคน product มันถูกสร้างมาจากข้างบนอัดมาข้างล่างข้างล่างมีหน้าที่ในการขายคุณเขาคือเซลส์ครับสิ่งที่ผมอยากบอกคุณคือเขาไม่รู้มากกว่าคุณนะคุณคิดว่าคนที่ทำงานที่แบงค์เขารู้มากกว่าคุณเหรอตามทฤษฎีควรจะเป็นอย่างนั้นไม่จริงครับข่าวออกพร้อมกันครับข่าวออกพร้อมกันแล้วผมอยากบอกคุณนะครับ DCF อ่ะหนึ่งในอย่างที่วัดมูลค่าของบริษัทนะครับ DCF discounted cash flow เลยผม break down แค่อันเดียวเลย discounted cash flowassumption ล้วนๆ assumption ยังไงครับเป็นเพราะว่าตอนนี้คุณคาดเดา cash flow อีก5ปีคือ1คือ assumption 2ตอนนี้คุณทำในปีที่5คุณทำ perpetuity growth rate ไอ้ growth rate เนี่ยคือ assumption หารด้วย weighted average cost of capital ซึ่งคือ discount rate WACC ที่เราพูดถึงมันมี cost of debt กับ cost of equity cost of equity formula ของ cost of equity คือ cap m คือ risk free บวกเบต้าคูณ risk free คูณ risk free ลบ risk premium ซึ่งสิ่งเหล่านี้ assumption หมดเลยนะเพราะ risk premium คือ assumption เป็นการประเมินและเบต้าก็คือ assumption ค่ะส่วนสุดท้ายสิ่งที่ผมอยากบอกคุณคือว่าทุกอย่างที่เป็นตัวเลขที่มาจากไฟแนนซ์มีการ assumption หมดเลยถ้าทำ DCF แล้วรู้มูลค่าบริษัทจริงๆนะทุกคนในวอลล์สตรีทรวยแล้วปี2018จำได้ไหมครับคนช็อตเทสลามหาศาลเจ๊งทั่วบ้านทั่วเมืองเลยค่ะทำไมครับเพราะ DCF doesn't work valuation model doesn't work ยกเป็นตัวอย่าง WeWork เจ๊งทำไมอ่ะ
WeWork เคยมีมูลค่าบริษัท43บิลเลียนนะซึ่งคนนี้ให้มูลค่า43บิลเลียนก็คือชั้นแบงเกอร์ชั้นนำของโลกสุดท้าย500ล้านยังไม่ใครซื้อเลย Why And you telling me that banker knows more than us Banker สุดท้ายเขาเป็น Sales ผมอยู่ใน Wall Street ผมเรียนรู้ The hard way มากคือสุดท้าย Banker is Sales Sales ที่เก่งมากหน้าที่ของแบงเกอร์ไม่ใช่ตี valuation valuation เขาตีเท่าไหร่ก็ได้ไม่อยู่ที่เขา convince ได้หรือเปล่า that's it เขาจะขาย product เขาได้ไหมทุกตัวอย่างตอนนี้สมมติคุณคือบริษัทอยากจะ IPO คุณหาผมเพราะผมคือ Goldman Sachs ถ้าไม่คุณถึงหาผมที่ผม Goldman Sachs เพราะผมชื่อ Goldman Sachs ถ้าผมเอา Goldman Sachs stamp ผมบอกตลาดว่าผมมาจาก Goldman Sachs ผม stamp ราคานี้ทุกคนเชื่ออ่ะ1 นะ2คุณเอาบริษัทให้ผมคุณบอกว่าอยากตี IPO บอกโอเคขอฟรีเท่านี้นะผมเป็นอันเดอร์ไรเตอร์ให้คุณสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมตีมูลค่าตอนนี้ตีมูลค่าก็ใส่คำแบบหวือหวาไปเบต้าไป weighted average cost capital IRR ไปอะไรว่ากันไปนะใส่แบบหวือหวามากใส่มันดูแฟนซีมากนะหลังจากนั้นขาย roadshow ให้คุณเอาราคาเท่าไหร่ราคานี้โอเคนะราคานี้โอเคพยายามทำ roadshow พยายามดูว่าราคา private market มันอยู่เท่าไหร่แล้วค่อยรู้ว่า list IPO price เท่าไหร่และ be the underwriter เป็น market maker หลังจากที่ IPO เดือน2เดือนนี้หลังจากนั้น their sales คือในช่องเราอ่ะก็มีทั้ง investor ใช่ไหมคะที่ดูแล้วก็คนในวงการ fund manager เขาก็ดูเหมือนกัน banker เขาก็ดูคุณ CK ถ้าเขาดูอยู่อ่ะบอกเขาว่ายังไง no I think I ไม่ได้ดูถูกอาชีพเขานะครับ the banker serves a very important function สำหรับประเทศไทยสำหรับโลกแต่สิ่งที่ผมพูดคือว่าสำหรับผู้ในพวกที่ลงทุนอยู่มุมนะอย่าไปคิดว่าแบงก์เกอร์เขารู้มากกว่าเราค่ะเพราะหุ้นไม่มีใครคาดเดาหุ้นได้พรุ่งนี้จะขึ้นลงวงกลมถอยหลังไม่มีใครรู้เลยนะ no one knows so อย่าไปคิดว่าคนคนนี้จะตัดสินใจดีให้กับผมมากขึ้นไม่ใช่ยกตัวอย่างเด็กคนนึงที่ลงทุนกับ Bitcoin ในปี2016อ่ะกับแบงก์เกอร์ทั้งหลายที่มันลงทุนกับ Bitcoin ใครชนะตลาดวะเด็กมั้ยเด็กใช่ไหมครับ so อย่าไปคิดอย่างนั้นครับแบงก์เกอร์เขาไม่ได้ถูกทุกเรื่องแบงก์เกอร์เขามีหน้าที่ในการให้ product ให้เราสามารถซื้อได้แต่เราควรมีอำนาจในการเลือกว่าเราจะซื้อ product อะไรเพราะตอนที่คุณซื้อกองทุนอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับคุณจ่าย fees you pay fees คือ fees ครับคือว่าสุดท้าย mutual fundกองทุนต่างๆเขาก็ได้ฟรีจากคุณทุกปีเขาได้ฟรีทุกปีเขาได้ฟรีทุกปีเขาได้ฟรี 1% ไม่ว่ากันไปซึ่งผมอาจจะบอกว่าถ้าคุณเป็นคนรุ่นใหม่ถ้าคุณอยากเรียนรู้ตลาดหุ้นเลือกหุ้นเองครับคุณเรียนรู้มากขึ้นมากกว่ากองทุนมันควรซื้อสำหรับ exposure ที่เราอยากได้ค่ะ diversify โดยรวมๆชัวร์แต่คุณต้องมีกลยุทธ์ไม่สามารถแบบโหทุ่มเงินไปที่กองทุนบอกว่าเขาค่ะก็สนับสนุนคือท้ายที่สุดแล้วมันก็จะต้องมีการบริหารจัดการสัดส่วนของพอร์ตเหมือนกันส่วนที่คุณลงทุนเองในหุ้นส่วนที่กองทุนคือมันกระจายกันไปไม่ใช่หมายความว่าทุ่ม 100% ใช่แล้วแต่ละคนครับแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณมีเงิน 100,000 คุณอยากได้1ล้านคุณก็ต้องเทคความเสี่ยงมากหน่อยแล้วลงทุนกองทุนอาจจะไม่พาคุณไปถึงจุดนั้นใช่ไหมครับค่ะขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนที่คาดหวังนะคะท้ายที่สุดนะคะคุณซีเคให้คำแนะนำหรือว่าส่งสารถึงทั้งคนรุ่นใหม่แล้วก็ทุกๆรุ่นนะคะที่รับชมเราอยู่นะคะทุกวันนี้อาจจะไม่ง่ายในเรื่องทางเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการลงทุนด้วยนะคะมันมีความผันผวนไม่แน่นอนซับซ้อนคลุมเครือเยอะมากนะคะ mindset ไหนที่คุณ CK มองว่าเราจะ survive ในช่วงที่เศรษฐกิจก็ยากตลาดการลงทุนก็ยากช่วงนี้ไปได้ยากหมดครับผมว่าทุกช่วงก็ยากครับผมว่าเราไม่เคยมาถึงช่วงไหนที่มันง่ายเนาะแต่ผมอยากจะบอกว่าช่วงที่มันยากเป็นช่วงที่มีโอกาสมากที่สุดความเจ็บปวดอยู่ที่ไหนโอกาสอยู่ที่นั่นวอร์นบัฟเฟตต์หาเงินได้มากที่สุดเพราะ2008วอร์นบัฟเฟตต์หาเงินได้มากที่สุดจาก2008เพราะเขามีเงินสดตอนที่เศรษฐกิจล้มเหลวมันไม่แปลกครับที่วอร์นบัฟเฟตต์ขายหุ้นเรื่อยๆถืออยู่250บิลเลียนเพราะเขารอได้ครับทำไมไม่รอส่วนวันที่วิกฤตมันเกิดขึ้นคุณพร้อมไหมล่ะใช่ไหมครับ
so มันจะยากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วมันจะไม่ง่ายแล้วมันจะไม่ง่ายครับแต่มันอยู่ที่ว่าเราพร้อมหรือเปล่าวันที่เราต้องยิงเรามีกระสุนหรือเปล่า I think that is what I want to leave with them ก็ลงทุนการไกลมากขึ้นครับมองการไกลมากขึ้น and อย่าลงทุนเพื่อระยะสั้นอย่าซื้อเช้าขายค่ำอย่าคิดน้อยเกินไปแล้วสำหรับนักธุรกิจล่ะคะผู้ประกอบการกับสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้สำหรับนักธุรกิจครับคุณเลือกมาทางนี้แล้วการสร้างธุรกิจมันเป็นเรื่องยากอยู่แล้วครับแล้วถามตัวเองตลอดเวลาครับว่าธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่าจุดขายของธุรกิจของจริงๆคืออะไรก่อนที่ลูกค้าจะตั้งคำถามคุณต้องตั้งคำถามให้ตัวเองก่อนคุณต้องตอบให้กับลูกค้าก่อนที่ลูกค้าตั้งคำถามให้เขาบางทีตลาดที่ใหญ่อาจจะเป็นตลาดที่นิชถ้าคุณเจาะนิชเพียงพอนิชอันนั้นอาจจะไม่ได้เล็กขนาดนั้นก็ได้ so อย่ามองแมสอย่างเดียวครับ look at the niche ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะ